ป้องนวัตพูดเรื่องวัคซีนโควิดแต่ทัวลงใหม่ตรงๆหัวเราะใส่โดนซัดไร้มารยาทกลายเป็นเรื่องที่สังคมพูดถึงกันข้ามวันเลยทีเดียวสำหรับเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด-19ภายหลังซุปตาสาวชมพู่อารยาออกมารีวิวการฉีดวัคซีนซิโนแวคก็ทำให้มีคนพูดถึงเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องจนแฮชแท็กซิโนแวคติดเทรนด์ทวิตเตอร์ล่าสุด19พฤษภาคม64มีชาวเน็ตขุดคลิปไลฟ์สดผ่านทาง Instagram ของดาราหนุ่มตรงๆคลิปไลฟ์สดของวันที่10พฤษภาคม64ซึ่งได้ไลฟ์สดพูดคุยกันร่วมกับนักแสดงเรื่องวันทองได้แก่ใหม่ดาวิกาป้องนวัตซึ่งอยู่ระหว่างกักตัวที่บ้านหลังจากเข้ารับการรักษาโควิดและเบนเรวิยานันแอดมิทที่โรงพยาบาลเนื่องจากปวดท้องกระเพาะมาร่วมพูดคุยกันอีกครั้งโดยป้องนวัตก็ได้พูดเรื่องอาการโควิดของตัวเองซึ่งอาการไม่หนักและหมอให้กลับมากักตัวที่บ้านจนกว่าผลตรวจจะเป็นลบโดยมีช่วงหนึ่งที่เบนถามขึ้นมาว่าจะฉีดวัคซีนโควิดหรือไม่จังหวะนั้นเองทุกคนเหมือนสตันไปโดยป้องพูดขึ้นมาว่าอุ๊ยดราม่าอะไรกันตรงนี้จังหวะนั้นใหม่และตรงๆค่อยๆเฟดตัวออกจากหน้ากล้องขณะที่ป้องนวัตบอกว่ากดออกก่อนได้ไหมพูดแล้วเดี๋ยวยาวนะจากนั้นป้องก็พูดอธิบายขึ้นมาว่าคนเราทุกคนมีสิทธิ์ในร่างกายของตัวเองเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ฉะนั้นแล้วแต่เลยว่าเราจะฉีดหรือไม่ฉีดทุกคนต้องมีสิทธิ์ในร่างกายของเราแต่เมื่อชาวเน็ตหยิบคลิปดังกล่าวขึ้นมาเป็นประเด็นก็เกิดดราม่าเนื่องจากขณะที่ป้องนวัตกำลังพูดถึงเรื่องวัคซีนใหม่และตรงๆทั้งยิ้มทั้งหัวเราะทำเหมือนหาอะไรทำจึงมองว่าขณะที่คนอื่นกำลังพูดทำไมถึงไม่มีมารยาทในการฟังบ้างก็บอกว่าดาราชอบเป็นแบบนี้ชอบหลีกเลี่ยงไม่พูดเรื่องอ่อนไหวเพราะกลัวจะกระทบบ้างก็มองว่าเรื่องวัคซีนเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนต้องได้รับไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไรที่จะพูดอย่าชินกับการไม่มีสิทธิเลือกอีกทั้งยังทำท่าดูเวอร์ไปหน่อยอีกด้วยอย่างไรก็ตามชาวเน็ตจำนวนมากชื่นชมป้องนวัตที่กล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นเนื่องจากมีหลายคนเห็นด้วยว่าทุกคนมีสิทธิเลือกวัคซีนที่จะฉีดเข้าร่างกายของเราเองฉีดวัคซีนไหมอ่ะอุ้ยดราม่าการว่าอะไรตรงนี้วะเอาไม่ได้เหรอเอาไม่ได้เหรอก็ลงทะเบียนไปแล้วจ้าออกก่อนได้ไหมไม่ได้เหรอเดี๋ยวพูดเดี๋ยวยาวนะเดี๋ยวพี่ขอขึ้นด้วยผู้เล่นก็คือแล้วแต่ละกันแล้วแต่ที่ว่าคนเราทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ในร่างกายของตัวเราเองอันนี้เป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์พี่คิดว่านะถ้าเราจะเลือกฉีดอะไรแล้วไม่ฉีดอะไรเราเป็นมีสิทธิ์ของเราทั้งนั้นมันเป็นเรื่องของเราแล้วแต่คนละกันว่าถ้าอยากฉีดไม่ฉีดจริงจังเลยเอาไปกันหมดเนี่ยอย่าเพิ่งฉีดกลับมาก่อนกลับมาก่อนหาอะไรทำไงหาอะไรทำหาอะไรทำอยู่กลับมาก่อนมาอันนี้เป็นธรรมดาอันนี้เป็นรู้สึกเป็นระบบสิทธิ์ว่าเราต้องมีสิทธิ์ในร่างกายของเราถูกไหมใช่ป่ะต้องสิทธิ์อย่างน้อยเป็นของเราจริงๆดังนั้นเราก็มีสิทธิ์ว่าจะเลือกฉีดไหมหรือไม่ฉีดแล้วแต่คนครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ